สัมภเวสีกูวิริพลเว้ยอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดฉันป่าทับลาเรื่องอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดฉันป่าทับลาเรื่องอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดฉันป่าทับลาเรื่องอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดฉันป่าทับลาเรื่องอัปยศที่สุดพวกมึงควรจะหยุดความคิดที่บันไลชิบหายยังไม่พอธรรมชาติเป็นของใครแบ่งสรรปันส่วนลุกลามไปทำไมอุทยานแห่งชาติทำกินก็ทำไปแต่ไม่เอานายทุนกูไม่เอารีสอร์ทพวกกูไม่เอารีสอร์ทพวกแม่งแทรกซึมทุจริตในระบอบ 200,000 ทำกินหรือ 200,000 ส่งต่อแล้วมึงจะเถียงว่าไม่จริงอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศ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 ที่สุดอัปยศที่สุดฉันป่าทับลาเรื่องอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดฉันป่าทับลาเรื่องอัปยศที่สุดโคราชเป็นป่าจีนเป็นป่าอนุรักษ์ป่าไม้ถาวรเป็นมติในวาระป่าสงวนแห่งชาติคอนบุรีเป็นวรรณะมรดกส่งต่อลูกหลานจำไว้ซะไม่ใช่ของมึงคนเดียวเป็นมรดกโลกอ้างนู่นอ้างนี่แต่ความเป็นจริงมึงมันโลกธรรมชาติจะลงโทษโลกประโยคน้ำท่วมแดดร้อนมึงไม่แหกตาดูโน่นหายนะของโลกเดือดชิบหายแม่งกันหมดมึงจ้องจะทำลายด่าไปไม่สลดอีกไม่นานมึงก็ตายแต่ป่าไม้หายไปหมดแล้วจะอยู่กันยังไงสอบประกอบอุปโลกพวกมึงแค่เอื้อนายทุนสิทธิอันชอบธรรมมองความเป็นจริงประเทศไทยกำลังจะพังพวกนายทุนใช้อำนาจครอบงำเปลือกไม้ที่ว่าแข็งยังแพ้กระดาษแบงค์ละพันเลยเหี้ยอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศ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 ที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดอัปยศที่สุดนะ